รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเห็นหน้านานาแบบนี้เราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะนานามีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับถั่วฝักยาวมาฝากกันหลายคนเวลาเอาถั่วฝักยาวไปประกอบอาหารน่ะถ้าเกิดเอาไปผัดพริกขิงแบบที่แบบเมนูทอพิซของเขาหลายคนผัดเสร็จบางครั้งก็แข็งเกินไปถ้าไม่แข็งเกินไปถั่วฝักยาวก็เละแล้วก็มีสีช้ำๆไม่น่ารับประทานวันนี้นานาจะมีเคล็ดลับการทำถั่วฝักยาวค่ะคุณผู้ชมให้ถั่วฝักยาวของเราสุกพอดีและสีสันน่ารับประทานกันเวลาเลือกซื้อถั่วฝักยาวเนี่ยคุณผู้ชมเลือกถั่วฝักยาวที่ไม่อ่อนจนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปถ้าถั่วฝักยาวอ่อนจนกระทั่งดัดได้เป็นทรงเยอะแยะมากมายคือม้วนลงไปเสร็จแล้วพันได้วงเล็กนิดเดียวแปลว่าถั่วฝักยาวของเราเหี่ยวหรือเก็บมานานเกินไปแล้วแต่ถ้าสมมติว่าถั่วฝักยาวของเราแข็งมากๆเลยหักปุ๊บแตกหักปุ๊บแตกแปลว่าเขาอาจจะแช่สารเคมีบางอย่างมาทำให้ถั่วฝักยาวของเราเนี่ยแข็งผิดปกติค่ะได้ถั่วฝักยาวมาเสร็จแล้วเอาหัวเอาท้ายออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆตามขนาดที่ต้องการนะคะไม่แปลกถ้าถั่วฝักยาวของเราเนี่ยจะมีรอยแมลงกัดบ้างนิดๆหน่อยๆแปลว่าฟาร์มที่เราได้มาเนี่ยเขาไม่ได้ใส่สารเคมีหรือใส่น้อยนั่นเองค่ะแต่มันจะแปลกถ้าถั่วฝักยาวในฝักเดียวกันมีสีเขียวเข้มและสีเขียวอ่อนมากๆในฝักเดียวกันแปลว่ามันมีอะไรผิดปกติกับถั่วฝักยาวฝักนั้นนะหั่นหัวหั่นท้ายแล้วหั่นเป็นท่อนแล้วจะได้ถั่วฝักยาวแบบนี้ต้มน้ำจนเดือดเคล็ดลับในการทำถั่วฝักยาวของเราให้สุกอร่อยพอดีแล้วสีสันน่ารับประทานนะคุณผู้ชมตัวนานาเองเลือกที่จะลวกถั่วฝักยาวก่อนเวลาลวกถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะเคล็ดลับของเราลวกผักถ้าใส่เกลือลงไปนิดนึงสีจะสวยแล้วผักของเราจะมีรสนิดนึงอร่อยอร่อยใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปใส่เกลือลงไปแล้วน้ำเดือดเดือดเติมน้ำมันพืชลงไปค่ะน้ำมันพืชจะทำให้ถั่วฝักยาวของเรามีสีสวยแล้วก็มีความเงานั่นเองใส่ถั่วฝักยาวลงไปลวกให้สุกพอดีไม่ต้องลวกจนกระทั่งนิ่มสังเกตถั่วฝักยาวของเราว่าได้ที่แล้วคือถั่วฝักยาวของเราสีจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสดยิ่งขึ้นค่ะถั่วฝักยาวของเราสุกตามที่ต้องการแล้วยกขึ้นนะคะคุณผู้ชมแช่ในน้ำเย็นจัดๆทันทีถั่วฝักยาวของเราจะมีความกรอบๆหน่อยที่สำคัญสีของเขาจะสวยค่ะหลังจากถั่วฝักยาวของเราอุณหภูมิลดลงมาจนเย็นแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาถั่วฝักยาวของเราเสด็จน้ำแล้วก็นำไปประกอบอาหารตามต้องการเลยถั่วฝักยาวของเราวันนี้จะเอามาทำเป็นผัดพริกขิงหมู3ชั้นกรอบถั่วฝักยาวกันค่ะโอ้โหตอนนี้กลิ่นรุนแรงมากอีกจะบอกว่ากลิ่นหอมสุดๆไปเลยเสียงกรอบมากเราจะใส่ถั่วฝักยาวของเราที่ลวกแล้วลงไปค่ะผัดเร็วๆอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูไก่ทอดพริกมาฝากค่ะวิธีทำใส่ปีกกลางไก่และปีกบนไก่ลงในภาชนะตามด้วยพริกชี้ฟ้าแห้งลูกผักชีคั่วเครื่องที่โขลกไว้พริกชี้ฟ้าซอยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและแป้งทอดกรอบเคล้าผสมให้เข้ากัน
ใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดไก่ทอดพริกลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงถั่วฝักยาวของเราหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้ค่ะเคล็ดลับต่อไปถั่วฝักยาวของเราสุกแล้วอ่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาผัดหรือมาปรุงอาหารเนี่ยนะคะเอาแค่พอสะดุ้งไฟนิดเดียวเองถั่วฝักยาวของเราก็จะได้ยังกรอบแล้วก็สีสวยนะวิธีการทำผัดพริกขิงสูตรที่บ้านนานาเนี่ยจะใช้น้ำพริกแกงเผ็ดกับน้ำพริกเผา2อย่างผสมกันค่ะใส่น้ำมันจากนั้นผัดน้ำพริกแกงเผ็ดกับน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาเนี่ยจะมีรสหวานหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาผัดเขาเนี่ยนะคะอย่าใช้ไฟแรงมากนะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำพริกเผาจะไหม้ค่ะผัดจนน้ำพริกแกง2ชนิดมีกลิ่นหอมส่วนตัวนานาจะนิยมผัดน้ำพริกแกงเผ็ดก่อนแล้วค่อยๆใส่น้ำพริกเผาไปผสมคุณผู้ชมคะสังเกตในกระทะเนี่ยน้ำพริกแกง2ชนิดของเราเข้ากันได้ดีแล้วที่สำคัญร้อนแล้วเราจะเริ่มปรุงรสกันวันนี้เรามีใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดก่อนใช้ขยำเขาหน่อยใส่ลงไปหลังจากใส่ใบมะกรูดแล้วปรุงรสได้เลยนานาจะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บค่ะผัดพริกขิงเนี่ยจะมีรสหวานนิดนึงเพราะฉะนั้นใส่น้ำตาลปี๊บน้ำมันหอยผัดให้เข้ากันก่อนค่ะน้ำตาลปี๊บเริ่มละลายเติมน้ำมะขามเปียกก่อนใส่เนื้อสัตว์ของเราลงไปดูให้ดีก่อนว่าน้ำตาลปี๊บของเราละลายหมดแล้วแบบนี้จากนั้นนะคะคุณผู้ชมใส่น้ำมันพริกเผาเพิ่มสีสันสวยๆจากนั้นใส่หมู3ชั้นกรอบของเราลงไปโอ้โหตอนนี้กลิ่นรุนแรงมากอยากจะบอกว่ากลิ่นหอมสุดๆไปเลยเสียงกรอบมากเราจะใส่ถั่วฝักยาวของเราที่ลวกแล้วลงไปค่ะผัดเร็วๆผัดเขาแค่พอถั่วฝักยาวของเราเริ่มร้อนจากนั้นปรุงรสสมุนไพรเพิ่มคือใบมะกรูดนะคะแบบนี้แล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงซอยกับใบมะกรูดอีกนิดนึงเอาไว้สำหรับโรยหน้าค่ะหลังจากขัดส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยคุณผู้ชมจะเห็นว่าถั่วฝักยาวของเราสียังสวยแล้วนานาตั้งใจผัดแห้งๆหน่อยๆเพราะเมนูนี้กินแบบนี้อร่อยอร่อย
ักใส่จานเสิร์ฟเลยนะคะนานาจะโรยใบมะกรูดซอยลงไปข้างบนอีกนิดนึงนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าซอยเมนูเผ็ดๆหวานๆแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆและไข่เค็มอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะเรียบร้อยแล้วกับเมนูของนานาค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าจันยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมอยู่รับรองความอร่อยอย่าลืมติดตามชมนะคะตอนนี้น้ำมันเริ่มร้อนถ้าคุณผู้ชมรีบใส่ฟักทองลงไปก็กรุณารีบๆเพราะว่าการใส่ลงไปหลายๆชิ้นจะทำให้อุณหภูมิของน้ำมันเนี่ยลดลงโอ้ยคิดถึงตอนที่ทำอาชีพขายก๋วยแขกนะคุณผู้ชมนะทอดไม่ทันเชียวเขาไม่ได้มาซื้อเพราะก๋วยแขกอร่อยเท่านั้นนะแม่ค้าสวยแม่ค้าสวยแม่ค้าสวยได้ล่ะคุณผู้ชมสังคมส่วนใหญ่เปิดกว้างแต่ใจไม่เปิดเลยแต่กับใช้ปมด้อยเพื่อรังแกผู้ที่อ่อนแอเจอผ่านสังคมแบบมีแต่เปิดกว้างแต่ไม่เคยเปิดใจเลยเคยแล้วก็ใช้ปมด้อยคอยแบบทำลายความรู้สึกที่ไม่ดีกับผมจริงๆผมทำซอสพดอะโวคาโดอะฮะคือเป็นซอสที่กินกับพวกโคดเอ็กซ์แซลมอนนะครับถ้าขนมอะครับเป็นเสิร์ฟพวกวีแกนแพนเค้กแต่งอะครับพวกวีทวัฟเฟิลกลูเตนฟรีแพนเค้กหรือกลูเตนฟรีวัฟเฟิลผมเคยเรียนมาก่อนนะครับที่วิทยาลัยธุรกิจการไทยและนานาชาติครับจำเด็กคนนี้ได้ในวันที่คุณแม่และพี่สาวพาน้องมาสมัครเรียนที่โรงเรียนของเราแล้วในที่สุดเราก็ตัดสินใจรับน้องหลายคนก็ถามว่าทำไมรับเด็กพิเศษมาเรียนเขาจะทำงานครัวได้หรอเขาจะหยิบมีดได้ไหมเขาจะทำกับข้าวได้ไหมแล้วในที่สุดน้องปันๆก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาทำได้จริงๆและทำได้ดีมากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าสิ่งเดียวที่ทำให้เขาเหมือนคนอื่นเท่าเทียมคนอื่นแล้วก็เดินตามทันคนอื่นได้ก็ต้องออกมาพบกับคนอื่นในสังคมอยากให้ทุกๆคนต้อนรับเขานะครับอยากให้กำลังใจให้ลูกๆว่าฟ้าโลกเรานี้เนี่ยมีทั้งคนดีหรือไม่ดีดีนี่เนี่ยต้องเผชิญหน้าสังคมผมนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงความเป็นจริงจริงต้องเผชิญหน้าได้เอาเป็นว่าถ้าคุณมีเด็กพิเศษและคุณไม่รู้ว่าคุณจะวางทางเดินในชีวิตของเขาได้อย่างไร10กว่าปีที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่งสอนที่นี่แล้วก็คุกคลีกับเด็กในกลุ่มนี้ยินดีครับพร้อมที่จะให้คำแนะนำคุณนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิใส่ถุงมือพร้อมเตรียมข้าวครัวให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสชิมเมนูวันนี้ดีต่อสุขภาพมากมากเลยคุณผู้ชมโชคดีที่ได้ฟักทองญี่ปุ่นมาคุณผู้ชมวันนี้เราจะทำฟักทองทอดเรื่องทอดๆนะคุณผู้ชมก็ต้องใช้น้ำมันให้มันถูกต้องวันนี้ใช้เป็นน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจทีนี้เราก็มาเตรียมส่วนผสมของแป้งตอนนี้เราอุ่นน้ำมันอยู่นะคุณผู้ชมก็ไม่ใช่ว่าโหมไฟสุดชีวิตประเดี๋ยวขอบกระทะก็ร้อนน้ำมันก็จะแบบอุณหภูมิสูงเฉพาะขอบเป็นควันแต่ตรงกลางยังไม่ร้อนอันนี้ทอดออกมาเสร็จของก็จะไม่กรอบไม่อร่อยกระทะก็สำคัญนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแบบมีด้ามจับด้ามไม้สักด้วยนะคุณผู้ชมยกปุ๊บจับจบยกสะดวกสบายอันนี้เป็นกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าวันนี้โชคดีนะได้ฟักทอง
ดูเศษฟักทองญี่ปุ่นผลน้อยๆซื้อมาตอนแรกนะคุณผู้ชมว้ายลูกแค่นี้ฉันต้องไปต้มจิ้มน้ำพริกแล้วมั้งโอ้โนข้างในเนื้อดูสิเนี่ยสวยสีเหลืองชะคุณผู้ชมอันนี้รับประทานแล้วดีนะเขาบอกว่ามีวิตามินเยอะเหมาะกับวัยอย่างนี้ต้องเพิ่มเติมวิตามินกรอบทุกครั้งโกกิแป้งประกอบอาหารเราก็ใส่แป้งลงไปกะเอาแค่นี้น่าจะพอแล้วล่ะที่เหลือนี่ต้องหากระปุกใส่และอย่าลืมตัดคำว่าโกกิใส่ลงไปด้วยล่ะเดี๋ยวไม่รู้มาดูโอ้ตัดแป้งอะไรอ่ะแป้งอะไรอ่ะในที่สุดก็เอาไปโรยสะดือลูกโอ้ยตายแย่เลยนะคุณผู้ชมไม่ได้ปกติแป้งประกอบอาหารโกกิก็จะละลายกับน้ำเย็นนะคุณผู้ชมแต่วันนี้เราจะมาทำเป็นของรับประทานเล่นถ้ามันเนื้อแบบนุ่มละมุนแต่ยังคงมีความกรอบบ้างนะคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยใช้เป็นนมข้นจืดใส่ไปน้อยๆก่อนนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูว่าเราจะดูยังไงถ้าเราไม่มีช่างตวงตะช่องตะช่างช้อนเชิญไม่มีเอาละอันนี้ใช้ไม่ได้คุณผู้ชมเราก็เติมนมลงไปอีกเสร็จแล้วก็คนดูเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะว่าลักษณะที่ใช้ได้มันเป็นยังไงเอาล่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าส่วนผสมมันเริ่มข้นขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ที่เห็นไหมคุณผู้ชมข้นนะเนื้อยังหยาบๆเติมนมไปอีกหน่อยเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็ลองคนดูอันนี้เหลวขึ้นแล้วนะคุณผู้ชมแต่ก็ยังข้นแต่ก็ต้องใจเย็นคนต่อเรายังเห็นแป้งเป็นลูกๆนิดๆและยังมีความเหนียวติดตะกร้อคุณผู้ชมลองดูแป้งอย่างนี้เหนียวเกินไปเติมนมอีกหน่อยคราวนี้น่าจะพอดีคุณผู้ชมในกรณีที่คุณผู้ชมไม่ตวงแป้งและไม่ตวงของเหลวเราใช้วิธีสังเกตนะคุณผู้ชมอะเป๊ะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิอันนี้ถือว่าใช้ได้นะแล้วถ้าอยากจะรู้ว่าน้ำมันได้ที่หรือเปล่าติดตะกร้อหน่อยนึงแบบนี้โอ้ยน้ำมันได้ที่ร้อนค่ะเอาละค่ะรีบหรี่ไฟลงนะคะเหลือไฟต่ำๆเอาละตรงนี้ใช้ได้ก็จัดการหยิบฟักทองญี่ปุ่นอันนี้ไม่ได้ปอกเปลือกเลยนะคุณผู้ชมยังเขียวอยู่เลยเป็นชิ้นๆแบบนี้ใส่ลงไปไหนๆจะเลอะแล้วก็ใส่ถุงมือแล้วก็ให้มันเลอะข้างเดียวนะคุณผู้ชมนะตอนนี้น้ำมันเริ่มร้อนถ้าคุณผู้ชมรีบใส่ฟักทองลงไปก็กรุณารีบๆเพราะว่าการใส่ลงไปหลายๆชิ้นจะทำให้อุณหภูมิของน้ำมันเนี่ยลดลงคิดถึงตอนที่ทำอาชีพขายกล้วยแขกนะคุณผู้ชมนะทอดไม่ทันเชียวเขาไม่ได้มาซื้อเพราะกล้วยแขกอร่อยเท่านั้นนะแม่ค้าสวยแม่ค้าสวยแม่ค้าสวยด้วยล่ะคุณผู้ชมเคลียร์หน่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะติดกันดูสิคุณผู้ชมน่ารับประทานมากแป้งประกอบอาหารผสมกับนมก็สามารถมาทำเป็นของทอดทานเล่นๆกึ่งหวานกึ่งคาวได้นะคุณผู้ชมดูสิดูดีเชียร์ทอดสักครู่หนึ่งฟักทองที่มันแข็งๆอยู่เนี่ยมันจะสุกแต่มันจะไม่เละนะคุณผู้ชมยังไงฟักทองญี่ปุ่นเวลาทอดเสร็จรับประทานจะมีความอร่อยนะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิน่าทานมากเลยแต่เราไม่ช่างทอดเสร็จขึ้นมาเสร็จก็รับประทานเลยนะหรือยังต้องมีเทคนิคอีกนิดนึงให้มันมีความหอมเป็นเอกลักษณ์แบบฟักทองนะคุณผู้ชมเอาล่ะใช้ได้แล้วอุตายเร็วมากเลยกระทะแรกออกมาแล้วคุณผู้ชมดูสิน่าทานไหมน่าทานมากเลยนะคุณผู้ชมซับน้ำมันซะน้ำมันก็ดูดีคุณผู้ชมดูสิน้ำมันที่เหลือสามารถทอดอะไรต่อมีอะไรต่อได้ถ้าคุณผู้ชมจะทอดอาหารรับประทานวันนี้ทอดฟักทองเดี๋ยวต่อไปจะทอดอะไรจบลงสุดท้ายนะคุณผู้ชมทอดปลาเค็มแล้วน้ำมันก็ทิ้งไปจริงไหมคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเวลารับประทานเราจะเสิร์ฟแบบไหนนะเตรียมครีมเทียมข้นหวานใส่ลงไปนิดเดียวถ้าจะเสิร์ฟจานเดียวแต่จริงๆทำไว้ก็เสิร์ฟได้หลายที่นะคุณผู้ชมและให้มันมีกลิ่นหอมแบบคาราเมลเหมาะกับของทอดแล้วเข้ากันได้ดีนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสคุณผู้ชมใส่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสลงไปนิดนึงกลิ่นมันจะหอมเป็นคาราเมลนะคุณผู้ชมนิดเดียวก็หอมแล้วนะเอามาทำเครื่องดื่มนะใส่โอเลี้ยงใส่กาแฟเย็นปรึมมาอบเชยผงคุณผู้ชม
นิดเดียวแค่ติดปลายช้อนมันเพิ่มเสน่ห์อย่างไร้กาศแล้วก็ลูกจันทร์ป่นนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันเนี่ยโอ้โหไปชงกาแฟเอสเปรสโซ่สูตรนี้คุณผู้ชมเอ้ยจิบเดียวเท่านั้นล่ะคุณผู้ชมตกตะลึงหงายท้องไปเลยคุณผู้ชมติดใจสิเอาละไอศครีมสกู๊ปลงไปเสร็จแล้วน้ำเชื่อมคาราเมลสูตรเด็ดเยอะหน่อยก็ได้นะถ้าคุณผู้ชมชอบไม่ว่ากันแล้วคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องการรับประทานขนมหวานนะคะสำหรับอาจารย์ถ้าทานจานนี้ไปต้องงดของอื่นเยอะมากแต่ยังมีสิทธิ์กินได้น่ารับประทานไหมคุณผู้ชมฝักทองทอดวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะคุณผู้ชมเสียดายจังเลยอยากอยู่ทำอาหารต่อให้คุณผู้ชมชมแล้วก็ชิมอีกหลายๆเมนูแต่ไม่เป็นไรวันจันทร์หน้าพบกันใหม่ได้คุณผู้ชมเวลาประมาณ15:30 น.ทางเวิร์กพอยต์ช่อง23รายการกินได้ก็กินจำไว้เลยนะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับวันนี้ในสตูดิโอของเราหลายคนตั้งคำถามว่ามันคืออะไรผักชนิดนี้เป็นผักดองที่มาจากประเทศจีนค่ะคุณผู้ชมมีชื่อเรียกว่าซีชวงฉายเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะเอาเจ้าซีชวงฉายของเรามาทำเป็นซุปเสฉวนกันอุ้ยน่ารับประทานมากจะเสิร์ฟได้เลยค่ะแต่วันนี้อยากรับประทานของ2 อย่างอยากกินปับเปี๊ยะแต่ก็คิดถึงไส้อั่วเมืองเหนือก็เลยทำปับเปี๊ยะไส้อั่วกินซะเลยหมดเรื่องหมดราวคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาจัดลงจานละกันนะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ